จะชิมนะคะว่าหมูสนักจีหรือเปล่านะทุกคนเหมือนเลยปะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิเก่าค่ะเราจะบายบายทำไมเราจะไปด้วยกันเราไม่ได้จากกันสวัสดีค่ะทุกคนโมมีความคิดถึงอาหารที่เกาหลีมากเลยที่เราไปกินซันนักจีกันเว้ยวันนี้เราก็เลยจะไปตกหมึกสายกันนะคะหมึกสายหมึกสายเป็นๆเลยแล้วเราก็จะไปถามพี่ชาวประมงกันนะคะว่าหมึกประเทศไทยแล้วจริงๆมันกินแบบสดได้หรือเปล่าเฮ้ยโมคิดเทมประจำทริปออกทุกคนรอฟังนะ1 2 3ตรังไปตรังชาวเกาะไพเราะสะเดาะจับใจสายน้ำหลั่งไหลสายน้ำหลั่งไหลกระทบผ่านสายดังคลื่นทุกคนมาพกสิ่งนี้มาด้วยนะคะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดใดๆควรมีขนมติดกระเป๋า Little Spot Mini Milk Chocolate นะคะเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าคนไทยชอบกินมิลช็อกโกแลตใช่ไหม Little Spot ก็เลยเลือกช็อกโกแลตที่เหมาะกับคนไทยที่สุดทั้งหมด5รสชาติมาแบ่งเป็น2แพ็คนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นช็อกโกแลตนมหมดเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นรสมิลช็อกโกแลตวิทช็อกไฮเซลนัทมิลช็อกโกแลตวิทสตรอเบอรี่ครีมนี่มิลช็อกโกแลตวิทคอนเฟล็กซ์ต่างๆนี่ก็เป็นมิลช็อกโกแลตวิทบัตเตอร์บิสกิตแอนด์โคโค่ครีมนี่ก็เป็นฟายน์มิลช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรสฮิตนะคะที่เขาก็เลยใส่ให้ทั้ง2อันเลยเป็นรสมิลช็อกโกแลตวิทช็อกไฮเซลนัทน่ากินอ่ะอันนี้อยากกินก็ไปซื้อที่ 7-Eleven ค่ะราคาเพียง30บาทต่อแพ็คเองนะคะก็จะได้ Little Spot ใช้มินิ3รสอยู่ใน1แพ็คและที่สำคัญเนี่ยมัน Made in Germany ด้วยนะวิธีกินน่ะคือง่ายมากเลยแค่หั่น Little Spot ไปด้านหลังแล้วก็เฮ้ยตอนกำลังเดินทางเดี๋ยวไปเจอที่ตังค์กันถึงตรังแล้วนะคะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมมันร้อนแตกต่างจากกรุงเทพขนาดนี้ไปยังสยองครับไปด้วยยังสยองขากลับยังไงก็เป็นเรื่องเล่าของคนโบราณตำนานนานมากเลยพี่ตำนานละเอียดอ่ะตำนานว่าบริเวณตรงนี้คือทุ่งหัวคนเขาเรียกทุ่งหัวคนเพราะว่าเวลาเขาตัดไปเลยมาเสร็จเขาต้องสะบัดคอแล้วก็หัวมาเสียไว้ตรงนี้นี่คือทุ่งหัวคนบริเวณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่ไงเห็นไหมก็เพราะว่าชาวประมงตกใจวุ่นวายหมายถึงหมึกเหรอครับเรานี่แหละอันนี้ก็คือโมจะปล่อยลงไปแล้วก็ทิ้งไว้คืนนึงแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาเก็บกันแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าหมึกสายติดหรือเปล่าทุกคนกดโหวตตอนนี้ได้เลยนะคะคิดว่าจะติดหรือไม่ติดแน่นอนค่ะทิ้งไปเลยเอาเร็วๆมือสาวพี่ขอให้มันติดนะไปแล้วพรุ่งนี้มาดูกันค่ะว
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกู๊ดมอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคน yeah! วันนี้นะคะเราจะมีอาหารกินหรือจะไม่มีอาหารกินนะคะก็ขึ้นอยู่กับการออกเรือในวันนี้ค่ะ yeah! ก็คือเราจะไปจับดูนะคะว่าหมึกสายที่เราทิ้งไว้มีหรือเปล่า นี่บรรยากาศเช้านี้นะคะดาดามดา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 ไปไหนเช้าไปไหนเช้าเอ้ย let's go เราหาไม่เจอเราหาที่เราทิ้งไว้เมื่อวานไม่เจอคือตอนเมื่อวานต้องบอกก่อนเมื่อวานเรามาวางน้ำมันลดแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเยอะมันก็เลยแบบเหมือนมันจมหายไปแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าบางบอกเราปล่อยไป50อันเราต้องจับหมึกสายได้อย่างต่ำ50ตัวทุกคนนะคะครึ่งหนึ่งก็ได้25ใช่เหรอแน่นอนเฮ้ยดึงมาดึงมาไม่ได้เลยไม่มีเลยสักตัวเว้ยแบบเราเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเตรียมเตาถ่านมากะว่าได้กินแน่แน่ได้เยอะแน่นอนลงไปทั้งหมด50ตัวไม่เจอหมึกเลยสักตัวเดียวไม่เจอหมึกเลยสักตัวเดียวฉันมาทำอะไรที่นี่ฟังแรงโคตรเยอะมีบ้างไหมอันนี้มีแล้วต่อไปก็ตัวใหญ่เดี๋ยวเราให้บางจัดการตามวิถีชาวประมงนะคะทุกคนบางบอกว่ายังไงอาหารก็คืออาหารก็ให้เรารู้ไว้ว่าเราควรจะบริโภคแต่พอดีเราจะชิมนะคะว่าหมูสนักจีหรือเปล่านะทุกคนชูบูบชูบชูบเหมือนเลยปะมันจะไม่อร่อยเหมือนที่เกาหลีที่เกาหลีมันจะไม่เหนียวอันนี้มันจะเหนียวกว่าที่เกาหลีอร่อยกว่ามันนิ่มอ่ะนิ่มที่เกาหลีอร่อยกว่าเยอะร้อน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 สุกแล้วหมึกย่างของเรานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกรึบกรึบเลยนะกรอบแต่ว่าเหนียวนิดนึงถึงกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณ Little Sport Mini Chocolate Mix นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนคลิปนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากกินสามารถไปหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะเพียง30บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากกินแบบอร่อยเต็มคำถั่วเต็มเม็ดนะคะ Little Sport เขาก็มีไซส์100กรัมแบบนี้ให้ด้วยนะคะไปหาซื้อกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งบ๊ายบาย